วันแม่ของจีนคือดอกลิลลี่ค่ะเพราะดอกลิลลี่คือดอกไม้ที่แม่คนจีนสมัยก่อนปลูกไว้เพื่อแสดงความโศกเศร้าเสียใจที่ลูกๆต้องออกจากบ้านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเช่นแต่งงานออกไปไปต่อจองหัวหรือถูกเรียกเป็นทหารเป็นต้นค่ะดอกไม้ประจำวันแม่ของชาวอเมริกันคือดอกคาร์เนชั่นค่ะโดยหากแม่ยังมีชีวิตอยู่จะใช้ดอกคาร์เนชั่นสีชมพูแต่ถ้าคุณแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วก็จะใช้ดอกคาร์เนชั่นสีขาวค่ะแขกรับเชิญของ Sisterday We Love Mom วันนี้นะคะเป็นแฮร์สไตลิสต์แล้วก็นักแสดงที่สาวกรี๊ดกันทั่วประเทศเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้กับหนุ่มคนนี้โทนี่รักกันวันนี้ผ่านวันแม่มา1วันค่ะปกติโทนี่เนี่ยวันแม่ได้ทำอะไรพิเศษให้คุณแม่บ้างมั้ยคะไปทานข้าวอะไรอย่างงี้ผู้ชายอ่ะเนาะก็ไม่ให้แบบสมมติแฟนเราก็ลำบากถ้าไปกินข้าวก็ดีแล้วเนาะใช่แล้วเป็นลูกคนเล็กอย่างเงี้ยคุณแม่ตามใจแย่เลยสิคะก็ค่อนข้างครับแต่ว่าเขาลือกันว่าอยากได้อะไรแม่จะซื้อให้หมดแพงเพิงยังไงแม่ก็จะซื้อไล่มาไม่ขนาดนั้นรวมทั้งกีตาร์ตัวนี้ด้วยกีตาร์โอ้ยังเก็บอยู่เลยอ่ะอันนี้ก็ได้วันเกิดครับหรอวันเกิดอายุเท่าไหร่คะ18ครับรบกวนเล่าให้ฟังได้ไหมพี่มีเวลากี่ชั่วโมงครับนี่ไม่เป็นไรอย่าหรอกค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปเรียนที่เมลเบิร์นครับเราก็เรียนนานมากนานผิดปกติอ่ะก็ทำไมเพราะว่าไงเรียนนานผิดปกติมากใช่ตอนเราช็อกมากคือนั่งรถไปด้วยกันนะครับแล้วแม่เขาพูดขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยเมื่อไหร่จะจบอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาแล้วเขาน้ำตาไหลอ่ะครับเรารู้สึกว่าเออว่ะคือเขาไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยครับและยังไงพอเห็นคุณแม่น้ำตาหยดจุดนั้นเราเริ่มรู้สึกตัวไม่ได้แล้วนะอะไรใช่ครับแล้วตอนนั้นได้พูดอะไรถึงคุณแม่บ้างปะคะว่าแบบขอโทษนะแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็พูดครับพูดบ้างบางทีที่แบบเราเราพยายามมากขึ้นนะอะไรเงี้ยครับก็เอาผลงานมาให้เขาดูพ่อเรียนสายอาร์ตครับโอเคงั้นฟังที่โทนี่พูดถึงคุณแม่ไปแล้วนะคะวันนี้เรามีคุณแม่มาพูดด้วยแม่ก็เป็นห่วงสุขภาพอย่าทำงานหนักอย่าหักโหมมากให้ดูแลตัวเองให้มากๆแม่เป็นห่วงเรื่องสาวๆของโทนี่น่ะเหรอคะแม่ไม่ได้ห่วงหรอกค่ะเขาก็พามาแนะนำให้แม่รู้จักทุกคนดูน้องเพชรแล้วเขาเป็นคนแบบสบายแม่เจอบ่อยค่ะไปทานข้าวด้วยกันเรื่อยเลยเป็นเด็กน่ารักนะเขาเป็นดูเหมือนคนแบบไม่เรื่องมากเขามีเพื่อนที่ดีแบบนี้เขาก็จะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เครียดทำงานเหนื่อยๆมาก็มีเพื่อนปลอบใจก็ดีแล้วเรื่องความรักที่คุณแม่รู้หมดก็คือเราก็เปิดเผยกันนะครับว่าแบบเราคบใครอะไรยังไงครับเห็นคุณแม่บอกว่ารักทุกคนมีคนไหนที่คุณแม่แบบมีนี่แม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป็นคนก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่รู้แน่ว่าผู้หญิงแบบมีแม่ฉันไม่ใช่ละไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีนะครับน่าตกใจเราก็เลือกมาแล้วอะไรอย่างงี้บ้างครับเชื่อใจไงแม่เชื่อใจก็อย่างที่เรารู้กันว่าเขามีความสวรรค์ในด้านของการตัดผมเป็นแฮร์สไตลิสต์มืออาชีพมือต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเราเคยคุยกันแล้วบอกโทนี่บอกว่าคนที่อยากตัดผมให้มากที่สุดคือคุณแม่เคยได้ตัดผมให้คุณแม่หรือยังเคยตัดจริงๆตัดช่วงแรกๆที่เราเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือตัดเอาคุณแม่เป็นเคสเหรอใช่ครับแล้วเราจำท่าแบบรุ่นที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาจะแบบยกผมขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแม่แม่เต้นเต้นแม่เต้นไหมแม่เต้นจะบอกว่าแม่ต้องรักโทนี่มากเลยยอมไม่ผ่านผมแล้วทำงานเป็นลูกจ้างในการทำมาหากินด้วยแม่แล้วน้องแล้วยังไงคะออกมาทรงยังไงแบบไอ้จึ๊กจึ๊กเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเหมือนว่าเป็นทรงซอยๆอย่างเงี้ยครับสั้นซอยไม่สั้นครับก็คือจะเป็นเลเยอร์แต่คือเราทำออกมาก็มั่วๆแหละผมแม่เขาจะฟูๆนิดนึงก็เลยเนียนได้มันก็เลยแบบฟูไปช่วงหน้าค่ะเราจะมาเปิดกล่อง Secret Box ความลับของคุณโทนี่รักแอนทักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะเย้ You know I'm a sister, sister girl